สวัสดีค่ะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นคะน้านะคะจะเอาปุ๋ยหมักขี้ไก่ที่ได้ทำการหมักแล้วค่ะแล้วก็หมดฟาร์มร้อนแล้วนะคะนำมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นคะน้าค่ะผักสวยผักงามปลอดสารด้วยมือเรานะคะใส่ด้วยปลูกด้วยปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็รดด้วยน้ำหมักบางๆค่ะของปีนี้จะรดด้วยน้ำหมักทุกวันเลยนะคะผักปลอดสารนี่ค่ะเดี๋ยวก็ทำการใส่ปุ๋ยหมักขี้ไก่เพิ่มค่ะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับต้นคะน้าค่ะส่วนแปลงผักกาดขาวชุดนั้นโดนฝนค่ะโดนฝนชุดใหญ่เลยต้นผักเละหมดเลยได้น้ำพ่นไอ้ข้านางได้น้ำพ่นงามแต่ผักกาดขาวโทน้ำพ่นตอนเละเลยได้มาต้นเอาไปทำปุ๋ยต้นทำปุ๋ยด้วยว่าผักกาดขาวค่ะโดนน้ำฝนแปลงนู้นค่ะใบช้ำหมดเลยอันนี้เดี๋ยวก็เอาปุ๋ยหมักใส่รอบๆคะน้าช่วงนี้ผักแผกทุกอย่างเลยนี่นั่นเราไม่เดือดร้อนเลยผักเองเราไม่เดือดร้อนเราปลูกทานเองกินได้อย่างปลอดภัยแถมประหยัดด้วยฟังนุ้นทำอะไรวะไม่ฟังตาตอนยากนี่เดี๋ยวตอนนี้ใบใหญ่กว่ามืออีกเก็บทานได้แล้วค่ะชุดนี้อันนี้เป็นปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักขี้ไก่ที่ก็ยินเราก็หมักก่อนมันยังถ้าว่าไม่หมักก่อนมันร้อนแต่ถ้าเราหมักปั๊บนี้มันยินเร็วใช้ได้เร็วยังไงก็อย่าตาโอ้ตีนี้ขึ้นตรวจลาดลึบเลยใช่แล้วได้ก็รอดกับน้ำมากอีกเนาะนี่ตันได้แม่ดีแล้วเท่าไหร ดินดำร้วนดีอย่างนึงหมอกว่านั้นเขาห้ามใช้ขี้เกยเขาว่าต้นไม้ตายแต่จริงๆแล้วขี้เกยใช้ดึงต้นไม้งามแต่ว่าต้องหมักก่อนทำไมมันนั้นคลายความร้อนต้องหมักให้หมดความร้อนก่อนนะคะถ้าว่ายังมีความร้อนอยู่ใส่ไม่ได้หมอกก่อนหมอต้นไม้ตายได้ค่ะโมเดลรู้ผลเทวันก็ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ยี่ก็ไม่ได้
เคยไอ้ปุ้ยเนี่ยเคยทดลองตอนที่ว่าขอยังมีฟาร์มร้อนอยู่เคยทดลองเอาไข่ไก่ใส่ลงไปกลายเป็นไข่ลวกนะกลายเป็นไข่ลวกเลยปุ้ยเพราะว่าขอยังมีฟาร์มร้อนอยู่ทดลองเอาไข่ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่สุกเลยถ้าว่าไข่เป็นไข่ลวกไข่สุกเลยค่ะก็เลยเอามาใส่ต้นไม้ไม่ได้ถ้าว่าขอยังมีฟาร์มร้อนแต่บางคนไม่เข้าใจคิดว่าขี้ก้อยสีดีก็ได้ตายหมดเลยถ้าว่าไม่รู้ว่าทำไมยิ่งก้อนมันหลายความร้อนก็แต่ถ้าวันนี้ยิ่งวันนี้ไม่ได้แล้วนี่โตยิ่งจำวันนี้ไม่ได้แล้วงามเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็กินไม่ทันอีกขึ้นอย่างโอ้ผักขมตอนนั้นผักขมเอาปุ๋ยหมดเหรอจุดตอนนั้นงามกินดีอยู่ผักชีค่ะผักชีชุดนี้ปลูกในล้อรถนะคะกำลังงามเลยตัวคุณอันนี้มีผักบุ้งอยู่หนึ่งต้นอันนี้หลงหัวยังไม่รู้ไอ้แครอทนั่นแม่มีหัวแล้วอันนี้เป็นหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งที่ช่องย่าจ๋าพาปลูกสงอาหัวพันมาให้นะคะซึ่งได้ทำการปลูกเอาไว้ในเข่งค่ะมีหอยทากด้วยลูกหอยทากปลูกเอาไว้ในเข่งค่ะขึ้นสวยเลยเป็นหอมแบ่งนะคะเดี๋ยวในชุดนี้เดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นชุดพันธุ์ต่อค่ะส่วนแปลงนี้ที่ได้โรยเมล็ดผักกาดขาวแบบใหญ่ค่ะนี่1ซองโรยหมดเลยค่ะขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวก็พอโตก็เก็บทานไม่ทานอีกค่ะเดี๋ยวก็ถ้าว่าทานไม่ทันก็เก็บแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านเหลือกินเหลือแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านแล้วก็เก็บขายได้บ้างเล็กๆน้อยๆพอได้ค่าขนมค่าอาหารน้องบีมไปโรงเรียนค่ะส่วนแปลงนู้นเสียดายมากๆเลยค่ะฝนตกแล้วก็ฝนตกแรงมากมันเป็นผักกาดขาวพันเบาค่ะเขาโดนน้ำฝนนิดๆหน่อยๆเขาก็ใบของเขาก็ช้ำค่ะเสียหายเดี๋ยวก็จะมาทำการรื้อเอาต้นที่ว่าสวยๆเอาไปทำกับข้าวส่วนต้นที่ไม่ดีก็เอาไว้ทำเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าเอาไปให้ไก่ทานได้ค่ะนุ่นค่ะผักกาดขาวคะน้าขมิ้นยังไม่ได้มีเวลามาถอนเลยค่ะไม่รู้ว่าลงหัวแล้วยังขมิ้นขาวขมิ้นขาวกินอร่อยมากๆกินดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวก็จะมาลองถอนดูนะคะถ้าว่ามีหัวหรือว่ายังไงก็จะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ค่ะจะเก็บเอาไว้ทำพันธุ์ชุดต่อไปได้ค่ะเพราะว่าปลูกเอาไว้ในล้อรถค่ะชุดนี้เคลค่ะเคลใบหยิกสีเขียวอันนี้เคลใบหยิกสีม่วงปลูกเอาไว้ในรังโฟมรากของเขาขึ้นเลยนะคะรากขึ้นลอยแล้วค่ะเดี๋ยวก็เอาดินมาใส่ให้อีกค่ะอันนี้เป็นหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งไม่ใช่ของย่าจ๋านะคะชุดนี้เป็นชุดที่บีได้ปลูกเอาไว้ก่อนค่ะรู้สึกว่านานมากๆแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วค่ะเก็บทานเรื่อยๆแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อเรื่อยๆนี่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวก็ขยายได้ค่ะหอมแบ่งเป็นอะไรที่ปลูกแล้วคุ้มมากๆค่ะเก็บทานได้เรื่อยๆขยายได้เรื่อยๆค่ะปลูกผักทานกันเองนะคะช่วงนี้ผักแพงค่ะประหยัดปลอดภัยเลยนะคะประมาณนี้นะคะมาพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยหมักให้ต้นคะน้าค่ะอันนี้ก็เป็นคะน้าเหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ